พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่22อาลักขัตถูปมสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยงูพิษพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามภิกษุชื่ออริฏฐะผู้สืบสกุลที่เคยฆ่าแร้งมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่ามีอันตรายนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ซ้องเสพจริงภิกษุทั้งหลายตักเตือนก็ไม่ฟังความทราบถึงพระผู้มีพระภาคทรงเรียกไปชี้แจงก็นั่งนิ่งเก้อเขินถอนใจไม่มีปาฏิภาณจึงตรัสต่อไปถึงบางคนผู้เรียนธรรมะแต่ไม่พิจารณาความหมายของธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่พิจารณาความหมายธรรมะของคนเหล่านั้นก็ไม่ทนต่อการเพ่งคนเหล่านั้นเรียนธรรมะเพียงเพื่อจะยกโทษผู้อื่นและเพื่อเปลื้องวาทะของผู้อื่นจึงไม่ได้รับประโยชน์ของการเรียนธรรมะที่เรียนไม่ดีจึงเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เปรียบเหมือนคนต้องการงูพิษแต่จับไม่ดีก็อาจถูกงูกัดตายหรือปางตายส่วนคนที่เรียนดีพิจารณาความหมายเป็นต้นก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนเหมือนคนต้องการงูพิษจับงูพิษดีก็ไม่ถึงแก่ความตายไม่ได้รับทุกข์ปางตายฉะนั้นตรัสถามที่สำคัญต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจความหมายแห่งภาษิตของเราแล้วทรงจำไว้ถ้าไม่เข้าใจก็พึงไต่ถามเราหรือภิกษุผู้ฉลาดเราแสดงธรรมะมีอุปมาด้วยแพเพื่อให้ถอนตัวคือนิตตธรณะไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือหรือคหณะเปรียบเหมือนคนข้ามฝั่งน้ำด้วยอาศัยแพเมื่อถึงฝั่งแล้วไม่จำเป็นต้องแบกแพไปด้วยเมื่อรู้ธรรมะที่เราแสดงเปรียบด้วยแพก็พึงละแม้ธรรมะจะกล่าวใหญ่ถึงอธรรมว่าจะไม่ต้องละทรงแสดงที่ตั้งแห่งความเห็นหกอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสิ่งที่เห็นที่ฟังที่ทราบที่รู้ที่ค้นหาด้วยใจรวมห้าอย่างที่บุคคลเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรากับอย่างที่หกยึดถือความเห็นที่ว่าโลกหรืออัตตาเที่ยงว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามถึงความสะดุ้งดิ้นรนและความไม่สะดุ้งดิ้นรนในสิ่งที่ไม่มีทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นลำดับจึงตรัสชี้แจงทั้งสี่ประการตรัสแสดงว่าเมื่อยังหวงแหนยังมีวาทะว่าตัวตนยังอาศัยทิฏฐิที่ผิดก็จะต้องเกิดความโศกความคร่ำครวญทุกกายทุกใจและคับแค้นใจตรัสว่าเมื่อมีตนก็มีการยึดว่าสิ่งที่เนื่องด้วยตนของเรามีอยู่เมื่อมีสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็มีการยึดว่าตนของเรามีอยู่เมื่อไม่ได้ตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนโดยแท้จริงความเห็นว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงจึงเป็นธรรมะของคนพาลอันบริบูรณ์ครั้นแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายให้เห็นด้วยตนเองว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดถืออริยสาวกผู้รู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นต่อจากนั้นทรงแสดงข้อเปรียบเทียบภิกษุผู้หลุดพ้นในทํานองผู้ชนะศึกที่ตีเมืองอื่นได้ตรัสว่าพระองค์ทรงบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์ทั้งในการก่อนและในปัจจุบันแต่สมณพราหมณ์บางพวกก็ยังกล่าวหาว่าทรงสอนขาดศูนย์
แล้วทรงแสดงต่อไปว่าไม่ทรงอาฆาตหรือเสียใจเพราะมีผู้อื่นด่าไม่ทรงชื่นชมโสมนัสเพราะมีผู้อื่นสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วตรัสสอนภิกษุให้ทำเช่นนั้นบ้างกับได้ตรัสสรุปว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านจงละซะสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านคือขันห้าความมุ่งหมายคือเพื่อคลายความยึดถือทรงแสดงถึงผู้ปฏิบัติได้ผลในพระธรรมวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ลงมาถึงชั้นต่ำสุดคือผู้มีศรัทธามีความรักในพระองค์